พราะรู้เอาไว้คำพูดนี้จากใจรู้สึกจริงจริงมีเกียรติครับป้องณวัฒน์เอสเธอร์สุปรีลีลาฤทธิ์เรืองฤทธิ์และพี่แมมแคทริยาครับแม่เขามาแล้วครับโรแมนติกซะแบบหวานจ๋อยเลยหวานมากหวานจ๋อยเลยนะฮะคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่ผมรู้สึกว่าป้องณวัฒน์ได้เล่นเป็นบทที่ไกลตัวเองมากเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่บทนี้เขาเป็นคนดีรักมั่นมากเลยนะพี่ก็นั่นแหละเขาเล่นเป็นคนดีไงตอนเนี้ยใช่มันไกลตัวมากเลยเนาะแต่ไกลจริงเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าเขาเล่นละครแล้วในเรื่องเขามีเมียคนเดียวอ่ะนั่นครับจริงๆก็จากที่ได้รับคำสรรเสริญมากมายจากเมีย2018นะครับก็มาเรื่องนี้ขอเป็นคนดีสักครั้งนึงครับนะฮะนี่โรแมนติกมากอ่ะซาบซึ้งมากเลยผมชอบฉากม้าหมุนที่แบบโผล่ขึ้นมาแล้วมาจุ๊บกันมากเลยกี่รอบเล่าบอกก็ตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงเกินสี่ทุ่มนิดๆนะคะแค่ฉากนั้นก็คือเรียกว่าจูบกันปากทู่เลยนะฮะกระแทกกันตับตับตับไปเป็นยังไงครับพี่ป้องครับกับบทบาทครั้งนี้เป็นคนดีเลยครับจริงๆเป็นละครที่เป็นพล็อตที่โรแมนติกมากแล้วก็มีแฟนตาซีหน่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของว่าคอนเซปต์ละครเราเหมือนกับว่าที่ขึ้นมาตอนแรกคุณเคยรักใครมากขนาดนี้ไหมมันก็ยากว่าเราต้องเล่นให้แบบรักกันขนาดนั้นนะครับแล้วนี่เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับเอสเธอร์เลยครับเป็นไงบ้างครับเล่นกับพี่ป้องค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันค่ะก็ตอนแรกก็แอบเกรงเราได้รู้จักตัวตนของเขาเยอะขึ้นไหมฮะก็เยอะขึ้นเลยทีเดียวค่ะซึ่งพี่ป้องเป็นคนน่ารักมากๆค่ะแล้วก็พอได้ร่วมงานกันก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีทำงานแล้วรู้สึกแฮปปี้ค่ะเช่นกันครับคือได้ยินมานานแล้วนี่ไม่ได้อวยนะครับได้ยินมานานแล้วว่าเอสเธอร์เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในยอดฝีมือเจนใหม่พอได้มาเล่นด้วยกันก็สมคำล่ำลือนะครับแล้วเป็นเคมีที่เข้ากันมากจริงๆนะฮะอีกผู้ชายอีกคนหนึ่งฮะไม่ได้เล่นละครมา7ปีแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับกลับมาครั้งนี้เป็นไงฮะตั้งแต่ก่อนเรียนหมอจนเรียนหมอจบแล้วฮะตอนนี้สุดยอดใช่ได้ทำครับได้ข่าวว่ากำลังหาตังค์ทำคลินิกด้วยใช่ครับก็เลยรับละครเรื่องนี้ครับผมไม่ใช่นั่นไงกลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงครับใช่ครับก็คือมีอย่างนี้ด้วยนะใช่คาแรคเตอร์ก็ยังคงเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับน่ารักต้องแววอะไรเงี้ยเจ็ดปีไม่เปลี่ยนเลยเหรอฤทธิ์ไม่เปลี่ยนเลยครับพี่บอยครับผมหน้าเรายังต้องอยู่กับที่มีไม่เคยคิดแววก็เช่นกันอันนี้ขายอ๋อไม่ได้ขายเราไม่โปรโมทคลินิกครับเดอะริสคลินิกเราไม่โปรโมทนะครับแต่ว่าหน้าเหมือนเดิมเด้ใช่ใส่กิ้งเหมือนเดิมใช่ครับเดอะริสคลินิกเราไม่โปรโมทไม่ได้โปรโมทใช่ครับใช่ครับเคยคิดไหมว่าแบบค่าโฆษณานะอยากจะเปลี่ยนบทบ้างไปเล่นเป็นแบบเหมือนอย่างพี่อ้ําอธิชาติอย่างเงี้ยอยากว่าพี่ป้องณวัฒน์อย่างเงี้ยพี่บอยที่ขออย่างหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดลิศมีโอกาสได้เล่นเรื่องหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเผื่อได้เล่นเรื่องหน้าช่วยซื้อสปอนเซอร์ลิศด้วยเผื่อแบบเป็นแบบพวกอยากเป็นโจรข่มขืนอะไรเงี้ยบ้างรุ่นเนี้ยรุ่นนี้จะไปข่มขืนเขาเหรอแกวิ่งเข้าไปนะผู้หญิงเอามือคลำหัวเงี้ยแกทำอะไรไม่ได้เลยนะหมดเลยจบเลยอันนั้นปล่อยเป็นหน้าที่พวกพี่ดีกว่าแม่ของเราบ้างนางฟ้าของเราเล่นเรื่องนี้ผมบอกเลยผมเห็นภาพพี่ในละครนะฮะครึ่งตัวผมนึกว่าพี่เล่นเรื่องโปโลเยคือสมชายพี่นึกว่าพี่เป็นเซียวเหล่งนึ่งอะไรอย่างนั้นแนวอย่างนั้นเลยก็เล่นมังกรหยกไม่ใช่เป็นรับเชิญเล็กๆค่ะเป็นบอกได้ไหมพี่บอยเป็นเหมือนนางฟ้าเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนางฟ้าแต่อะไรสักอย่างมาช่วยคู่พระเอกนางเอกแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือทันทีมันก็จะต้องมีเงื่อนไขมีราคาของมันโอ้คือไม่ร้ายเนาะให้เขาฟื้นขึ้นมาแต่ว่าใช่แต่เขาจะจำเธอไม่ได้ทำไมทำอย่างนี้ละเซียวเหล่งนึงถ้าเซียวเหล่งนึงไม่ทำอย่างนี้เรื่องก็จบง่ายๆสิคะคุณ คุณคะเราจะต้องมีเรื่องมีราวเราจะต้องพิสูจน์ความรักว่ารักแท้มีอยู่จริงหรือเปล่านี่และแน่นอนแต่อย่ากระพริบตานะคะเพราะว่าคุณต้องดูเพราะกระพริบตาปั๊บคุณจะไม่เห็นดิฉันอีกแล้วนะดิฉันจะมาแบบดิฉันแบบว่ารับเชิญรับเชิญและไม่ใช่เขาเชิญเรานะเราเชิญตัวเองว่าขอเล่นได้ไหมชอบพอดแล้วนอนจะได้ดำน้ำใส่ก็อกเกิลไอ้ใส่สโนว์เกิลใส่พวกคิดว่าจะได้ดำน้ำอะไรทำให้เพราะเขาต้องลงไปในน้ำไงเขาลงไปในน้ำแล้วก็ไปเจอคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ดำน้ำลงไปแม่ดำน้ำลงไปแม่เรียนดำน้ำแม่ดำน้ำเก่งแล้วเป็นไง
ก็ต้องไปดูในเรื่องนี่ว่าใส่เรกูเลเตอร์หรือเปล่าเราก็มีสองนักดำน้ำเล่นเรื่องนี้นะฮะคนนี้ด้วยนี่นี่ฉากใต้น้ำนี่เยอะมากครับฮะไหวไหมฮะคนนี้ว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งกลัวมากเลยค่ะฉากใต้น้ำเพราะว่าต้องลงน้ำจะรู้สึกว่ากลัวตกน้ำค่ะลงไปก็ถ้าเจอฉลามอย่าไปยุ่งนะคนนี้เขาปกป้องฉลามอยู่นะครับนี่ครับผมนะฉลามไม่ฉลามนะครับเรียกได้ว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจมีความโรแมนติกเป็นอย่างมากและที่สำคัญเวลาออกอากาศครับพี่บอยของละครเรื่องนี้เวลาออกอากาศก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับที่จะประเดิมในวันพุธพฤหัส 3:20 นะครับสล็อตใหม่นะฮะสล็อตใหม่ของเรานะครับพุธพฤหัส 3:20 นะครับเริ่มประเดิมเลยเริ่มวันที่19กุมภาพันธ์นี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับทีมนักแสดงเหมือนเราเคยละกันครับขอบคุณครับครับแต่ว่า